จะมาดูเรื่องความร้อนแล้วก็รันไทม์นะคะของเจ้าตัว X9L แล้วก็ SPT ชายู22 Mark 3ค่ะเป็นหลอด SPT 90 Gen 2ทั้งคู่เลยแล้วก็พอดีขอวางกล้องแต่ทีนี้เจ้าตัวของ Lumentop เนี่ยจะต้องเปิดเทอร์โบด้วยการแบบเปิดไฟก่อนแล้วก็ค่อยดับเบิลคลิกเทอร์โบนะคะส่วนเจ้าตัวU22 เนี่ยสามารถที่จะดับเบิลคลิกขึ้นเทอร์โบได้เลยแต่ว่าเจ้าตัวเนี้ยลูมินทอปแบบฟิล์มต้องเปิดไฟมาก่อนเดี๋ยวฟิล์มจะต้องเปิดไฟมาก่อนนะคะแล้วก็ทำการเปิดเทอร์โบนะคะเดี๋ยวขออนุญาตวางนี่ก่อนนะคะก็ทำการจะพยายามเปิดให้มันพอดีเท่าๆกันค่ะเทอร์โบแล้วนะคะมาจากพร้อมๆกันก็ด้านขวาจะเป็นนี่ด้านขวาจะเป็น U22 นะคะซ้าย X9L นะคะขอดูซิลูกโอเคค่ะสปอตของทั้งคู่นะคะก็จะมีแตกต่างกันนิดหน่อยด้วยความขนาดของโคมอยู่ตรง2ใหญ่กว่าด้วยนิดนึงนะคะแล้วก็หน้าเลนก็จะไม่เหมือนกันนะคะเทียร์กับตัวเลนที่เป็นเลนใสนะคะเลนเคลียร์ลูมินท็อปมันไปแล้วนะคะก็คือแสงจางไปเรียบร้อยแล้วนะคะนี้เรามาดูแมนเคอร์อันนี้คือเทอร์โบใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวฟิล์มจะดึงเห็นไหมเทอร์โบของ Lumentop นะคะก็ไปก่อนนะคะใครดูนะดูสปอตจะค่อยๆดูสปอตนะคะไปแล้วนะคะ Lumentop นะคะ Lumentop ก็ X9L ก็ไปก่อนแล้วนะคะตัวเล็กแต่ว่า U22 นะคะก็ยังอยู่แต่ว่าตอนแรกฟิล์มเข้าใจว่า U22 เนี่ยมันจะร้อนฉากว่าแต่ตอนนี้แบบโห very heat นะคะตัวนี้ก็โห very heat เหมือนกันนะคะก็จับได้แต่เท่าที่เห็นนะคะก็ U22 รู้สึกว่าจะร้อนเร็วกว่ากันนิดนึงค่ะแต่ถ้าจริงๆแล้วความร้อนตอนนี้หนักหนาสาหัสทั้งคู่นะคะเอาเป็นว่าฟิล์มทดสอบให้ดูเฉยว่าตอนนี้คือใช้ฐานเดียวกันนะใช้ฐานรุ่นเดียวกันนะคะเป็นใช้เป็นแว็บเซล G45 นะคะน้องหมีที่ฟิล์มมีหลายก้อนอะไรอย่างเงี้ยก็เอามาทดสอบนะคะแล้วก็ชาร์จเต็มทั้งคู่ด้วยฟูลชาร์จนะคะก็อันนี้เป็นข้อมูลนะคะโอเค